โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเข้าสู่บล็อกเทรด EP ที่13ของผมนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็มาอัดคลิปดึกเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งไลฟ์เสร็จไปนะครับก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่3 ทุ่ม 50 นาทีนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาปั้นพอร์ตต่อนะครับก็จากใน EP ที่แล้วเนี่ยเราปั้นพอร์ตจนมาถึง 1,800 กว่าเหรียญแล้วนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาปั้นต่อนะครับก็มาดูกันนะครับว่าผลงานของผมในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับก็พอร์ตจะเติบโตขึ้นหรือว่าเติบโตลงก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคครับก็ป่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็วันนี้นะครับผมบอกทุกคนก่อนนะว่าเมื่อตอน2 ทุ่มครึ่งที่ผ่านมานะครับมีข่าวเข้านะครับตลาดเนี่ยมีข่าวเข้านะครับก็คือเป็นข่าวของเฟดนั่นเองนะครับเฟดประกาศอัตราดอกเบี้ยนะครับก็ส่งผลให้ตลาดนะช่วงนี้นะครับมีความผันผวนค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับผมจะพยายามเข้าเร็วออกเร็วแล้วกันนะครับทุกคนก็คือจะหาจุดเข้าให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็ออกให้ได้เร็วที่สุดนะครับก็วันนี้จบได้กำไรเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเนาะสมมติวันนี้ได้เทรดสักเอากำไรผมขอเอาสัก100 เหรียญแล้วกันนะครับสมมติเทรดวันนี้ได้กำไรสัก100 เหรียญนะผมก็จะหยุดแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขนาดไม้ที่ผมจะใช้นะครับก็คือจะอยู่ที่100 เหรียญนะครับอ้อลืมบอกนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเทรดแบบฟิกไทม์นะครับแบบออปชันนะไม่ได้มาเทรดแบบฟอเร็กซ์นะครับเพราะว่าวันนี้ตลาดมันค่อนข้างเหวี่ยงเนาะแล้วก็อะไรหลายๆอย่างมันไม่เป็นใจนะครับมันผันผวนมากพอสมควรเลยนะครับสำหรับตลาดณตอนนี้นะครับก็เลยเดี๋ยวเทรดเป็นตัวออปชันแทนดีกว่านะครับเข้าเร็วออกเร็วเนาะออปชันมันเข้าเร็วออกเร็วได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนนะครับผมจะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูกันอีกทีนึงนะครับก็เดี๋ยวขอไปข้อกราฟสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวตัดไปเจอกันในไม้ที่1เลยครับโอเคครับผมตอนนี้เหมือนจะได้ไม้ที่1แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับก็กราฟปัจจุบันนะครับในภาพรวมใหญ่นะตอนนี้นะครับวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวลงมาได้ลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็ใกล้จะมาตัดขึ้นนะช่วงนี้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นนะครับก็จะเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะเริ่มมีแรงซื้อจากภาพรวมใหญ่ที่เป็นเทรนขาขึ้นเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้นั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมก็เลยมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นมาได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวรอให้เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นก่อนนะครับตัดขึ้นเมื่อไหร่ผมจะหาจังหวะเทรดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นแล้วนะครับตัดขึ้นที่กราฟแท่งนี้นะครับก็เดี๋ยวจบแท่งนี้จบกราฟแท่งนี้นะครับถ้าเส้นสโตคาสติกยังตัดขึ้นได้อยู่นะครับผมจะเทรดขึ้นทันทีตัดกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ไม้นี้ผมจะเทรดที่1นาทีนะครับแล้วก็ผมจะกดตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่พอดีนะครับเพื่อให้ตอนจบของไม้นี้นะครับมันจบพอดีกันกับตอนที่กราฟในแท่งถัดไปเนี่ยมันหมดเวลาพอดีนะครับประมาณนี้ผมเทรดในทางเฟรม1นาทีนะครับกราฟทุกแท่งเนี่ยจะใช้เวลาเปลี่ยนไปทุกๆ1นาทีนั่นเองนะครับประมาณนี้นะโอเคครับก็เดี๋ยว20 วินาทีนะครับจะจบกราฟแท่งนี้แล้วนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลยนะครับก็เดี๋ยวดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับจะวิเคราะห์ถูกหรือวิเคราะห์ผิดมาลุ้นกันนะฮะมาดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วนะครับโอเคโอเคครับผมไม้ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดขึ้นก็อย่างที่วิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่เลยนะครับก็เดี๋ยวสรุปให้ฟังสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างแรกก็คือในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นที่มีอยู่มากจากภาพรวมใหญ่ที่เป็นเทรนขาขึ้น
ก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้นะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นตามนั่นเองนะครับก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะชนะไหมนะครับโอเคครับไม้ที่1ชนะนะครับแล้วก็ชนะไปแบบสวยๆเลยนะครับกราฟวิ่งขึ้นมายาวเลยนะครับก็เป็นไปตามที่วิเคราะห์เลยนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะกำลังกลับตัวขึ้นนะครับก็วิเคราะห์ได้ถูกต้องนะครับกราฟปัจจุบันนี้กำลังเข้าช่วงกลับตัวขึ้นจริงๆนะครับโอเคครับก็ไม้ที่1ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่งผลให้ตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 1,963.85 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้80เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับก็เดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนะครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่หนึ่งนะครับโอเคตอนนี้สวยๆเลยนะครับเริ่มต้นมาก็ดีเลยนะครับเริ่มต้นมาก็เริ่มมาได้สวยเลยนะครับวิเคราะห์ว่ากราฟจะกลับตัวขึ้นก็เข้าช่วงกลับตัวขึ้นแบบชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ขึ้นแบบรุนแรงมากๆเลยนะครับถือว่าเปิดมาได้สวยนะครับวันนี้เปิดมาได้สวยนะโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับเดี๋ยววิเคราะห์กราฟสักครู่นึงได้จุดไหนเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมทุกคนก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปลุยกันต่อในไม้ที่2นะครับก็เมื่อกี้ผมไปตรวจเช็คคลิปวิดีโอย้อนหลังมานะครับก็เมื่อกี้ที่ทุกคนไม่เห็นตัวเส้นสโตคาสติกตอนตัดขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยตรงข้างล่างนี้เนาะก็ขอโทษด้วยนะครับขออภัยจริงๆนะครับคือเส้นสโตคาสติกมันลงไปลึกมากนะครับทุกคนลึกจริงๆนะครับปกติเนี่ยเส้นสโตคาสติกจะไม่ลงไปลึกแบบนี้นะครับมันก็เลยทำให้ไอ้แถบไอ้สีดำด้านล่างเนี่ยมันเลยบังนั่นเองนะครับอันนี้ขออภัยเพื่อนๆจริงๆนะครับไม่ได้ตั้งใจเนาะอันนี้มันเกินคาดมากนะครับปกติเส้นสโตคาสติกเนี่ยมันไม่เคยลงไปถึงตรงนั้นนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูก่อนครับก็เมื่อกี้เส้นสโตคาสติกตอนตัดขึ้นก็คือตัดขึ้นตรงนี้นั่นเองนะครับนี่เนาะนี่ครับตัดขึ้นตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากเขาตัดขึ้นกราฟก็วิ่งขึ้นอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับแล้วก็ขึ้นไปยาวเลยตอนนี้ก็กราฟได้เกิดการกลับตัวลงมาแล้วนะครับหลังจากเขาพุ่งขึ้นยาวไปเมื่อกี้นะครับก็ลงมายาวเลยนะครับตอนนี้นะก็กราฟก็ยังทรงๆไปๆมาๆอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับกราฟณตอนนี้นะครับก็สำหรับตอนนี้ก็ยังไม่มีจุดเข้าอะไรนะครับยังไม่มีกราฟตรงไหนน่าสนใจนะก็เดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟต่อสักครู่นึงนะครับมีจุดเข้าตรงไหนน่าสนใจเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูกันอีกทีนึงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะได้จุดเข้าตรงไหนนะครับสำหรับไม้ที่2ไม้ต่อไปนี้นะครับโอเคครับผมก็สำหรับณตอนนี้นะครับเวลาอยู่ที่4:13 นะครับก็ล่าสุดกราฟเหวี่ยงมากนะครับไม่มีจุดเข้าอะไรเลยนะครับก็โอเคครับทุกคนวันนี้ตามคอนเซปต์นะครับเข้าเร็วออกเร็วนะครับก็วันนี้สรุปได้เทรดไม้เดียวนะครับกราฟเหวี่ยงมากนะครับหาจุดเข้าต่อสำหรับเทรดไปที่2โอ้ไม่ได้เลยนะครับมันอันตรายสุดๆเลยนะครับสำหรับกราฟช่วงนี้ก็โอเคครับเดี๋ยวผมขอสรุปเลยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมเทรดไป1ไม้นะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสำหรับ1ไม้นี้นะครับทำกำไรมาได้80เหรียญครับส่งผลให้ตอนแรกจากที่พอร์ตของผมมีอยู่ประมาณ 1,883.85 เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตผมก็เติบโตมาเป็น 1,963.85 เหรียญแล้วนะครับถือว่าตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรมาได้80เหรียญนั่นเองนะครับจากการเทรดชนะไปในไม้ที่1นี้นั่นเองนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ขอจบเอาไว้เท่านี้นะครับแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเห็นผมเทรดหลายๆไม้เนาะคือตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ข่าวเข้านะครับแล้วกราฟมันเหวี่ยงมากๆนะครับมันเทรดไม่ได้จริงๆนะหลายๆกราฟก็เหวี่ยงแบบรุนแรงมากเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเทรดยังไงดีนะครับมันผันผวนแรงอ่ะมันเป็นช่วงข่าวเข้าอ่ะนะฮะก็เลยมันได้มากสุดแค่นี้จริงๆนะครับก็เดี๋ยวถ้าใครอยากดูหลายๆไม้ก็เดี๋ยวคลิปต่อๆไปจะพยายามทำให้แล้วกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันได้แค่นี้จริงๆก็เอาแค่นี้แล้วกันนะครับผมก็อยากจะรักษาพอร์ตของผมให้มันเติบโตขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับประมาณนี้นะโอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมในคลิป Rock Trade EP ที่13นี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับหวังว่าในการเทรดของผมในวันนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้ได้อะไรกลับไปแล้วมันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผมก็คลิปต่อไปจะเป็นยังไงนะครับผมจะมาเทรดออปชันแบบนี้หรือผมจะไปเทรดฟอเร็กซ์หรืออะไรยังไงก็
เดี๋ยวฝากเพื่อนๆติดตามรับชมด้วยนะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วเจอกันใน EP ต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันและเจอกันในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ